ีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่นะครับครับครับเช่นเคยครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์วันนี้นะครับผู้ดำเนินการและผู้สื่อข่าวก็มีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนติดตามมายาวนานนะครับในกรณีแรกนะครับกรณีที่มีคนไปร้องเรียนว่าตำรวจ5นายนะครับร่วมกับนักกฎหมายนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องในการวิ่งเต้นล้มคดีรับสินบนในการช่วยเหลือดาราดังนะครับให้หลุดพ้นคดีครับวันนี้ครับเป็นที่ชัดเจนนะครับตำรวจ5นาย2ไทยดังโยงช่วยเอมี่ตั้งกรรมการสอบนะครับก็มีการสอบสวนเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับว่าหลังจากที่มีการร้องเรียนเข้าไปทางผู้บัญชาการนะครับนครบาลก็ทำการสอบสวนปัจจุบันนะครับพลตำรวจตีดาวรอยนะครับเหมือนเดชรักษาการราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดเผยหลังมีการหารือร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับและก็อัยการคดียาเสพติดเพื่อสรุปผลการตั้งกรรมการสอบสวนสืบข้อเท็จจริงกรณีได้รับร้องเรียนจากพลเมืองดีว่าคดียาเสพติดซึ่งมีนายบุญนวัฒน์ฮิรันเตชะและนางสาวอาร์เมเรียจาคอบหรือเอมี่นะฮะผู้ต้องหานั้นมีเจ้าที่ตำรวจและหลายฝ่ายร่วมทุจริตช่วยเหลือให้หลุดพ้นยาเสพคดียาเสพติดในชั้นศาลได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง3ส่วนนะครับก็คือชุดจับกุมนะพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีและเจ้าที่ที่ตรวจไปจับกุมเพื่อช่วยลดโทษให้ผู้ต้องหานะครับการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับปรากฏว่าทั้ง3ส่วนนะครับไม่ว่าชุดจับกุมพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีและเจ้าที่ตำรวจที่ไปจับกุมยาเสพติดเพื่อช่วยลดโทษให้ผู้ต้องหาโดยพบว่าการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นตามระเบียบแบบแผนของตำรวจจึงได้เสนอให้รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตั้งกรรมการสอบสวนวินัยตำรวจที่มีมูลเหตุให้ตั้งข้อสงสัยได้5นายซึ่งหากพบกันความผิดในชั้นกรรมการวินัยก็สามารถที่ดำเนินคดีและดำเนินการทางวินัยได้ทันทีรวมทั้งเสนอให้ย้ายผู้จัดการเพื่อไม่ให้ยุ่งเหยิงกับพยานก็เรื่องนี้ก็การตามมาพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องดังการที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รอดพ้นจากการกระทำความผิดมีการไปร้องโดยชมรมดังนะครับแล้วก็มีการนำพยานหลักฐานต่างๆเข้าไปให้คณะกรรมการนะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้จากการตรวจสอบก็ปรากฏว่ามีมูลความจริงนะครับถึงได้มีการตั้งกรรมการปัจจุบันนะครับถ้าหากว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับเจ้าพนักงานตำรวจก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหา157นะปอยา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติที่โดยมิชอบหรือละเว้นกว่าหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐนะครับก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งนะครับส่วนกรณีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจังหวัดมีนบุรีได้มีการพิพากษาในความผิดเสร็จไปแล้วนะครับก็มีผลสมบูรณ์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการกระทำความผิดของ2ทนายดังและก็5ตำรวจพี่น้องครับกรณีดังกล่าวความผิดทางอาญาในกรณีเจ้าพนักงานก็ต้องถูกตั้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนบุคคลที่นำสินบนนะฮะไปให้เจ้าพนักงานก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาเช่นกันนะเป็นตัวการร่วมปฏิบัติโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐนะครับเรื่องนี้ก็อยู่ที่การตรวจสอบและก็ปัจจุบันมีการตรวจสอบชัดเจนแล้วนะครับน่าจะมีการแถลงข่าวเร็วๆนี้นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะครับเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนจังหวัดของชาวไทยเรานะครับประเด็นสำคัญคือเรื่องนี้นะครับต้องมีการดำเนินการนะส่วนทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบนะฮะก็เป็นกรณีว่ากระทำความผิดด้วยการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินเข้าข่ายความผิดในดังกล่าวก็ต้องมีการอายัดทรัพย์สินดังกล่าวที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะในฐานความผิดที่ระบุว่าเป็นการกระทำผิดและได้เงินมาจากโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐนะครับขาดความเชื่อถือในวงการยุติธรรมพี่น้องครับถ้าหากว่าการกระทำใดๆที่บุคคลที่กระทำความผิดแล้วนะฮะไปวิ่งเต้นจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นคดีถ้าหากสามารถทำได้ก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ดีก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรนะครับยุติธรรมอย่างมากอย่าลืมว่าการสอบสวนนะครับต้องทำการสอบสวนเป็นไปโดยชอบนะฮะต้องเป็นตามกระบวนการยุติธรรมถ้าหากว่าเจ้าพนักงานชุดจับกุมนะฮะซึ่งเป็นผู้จับกุมเนี่ยก็ต้องเบิกความและก็นำพยานหลักฐานต่างๆที่มีการตรวจยึดได้
ในขณะจับกุมนำส่งพนักสวนโดยคำบัญชีของกลางในคดียาส่งให้พนักสวนนะครับรวบรวมเป็นหลักฐานนะส่วนพนักสวนครับก็ต้องสอบผู้เกี่ยวข้องนะประเด็นแรกคือสอบใครครับก็สอบชุดจับกุมว่าวันเกิดเหตุได้ทำการจับกุมยังไงพฤติการเกิดเหตุเป็นไรพบอะไรบ้างนะครับส่วนจำเลยจะให้การหรือไม่อย่างไรเป็นสิทธิ์ของจำเลยถ้าให้การก็บันทึกไปแต่ประเด็นดังกล่าวครับหลังจากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะของชมรมนะฮะหลายชมรมแล้วก็หลายบุคคลบอกว่าการจับกุมดังกล่าวและการไปเบิกความต่อศาลดังที่ปรากฏในข่าวครับมีการวิ่งเต้นช่วยเหลือให้ดาราดังรอดพ้นคดีพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะสร้างความตื่นตระหนกให้กับวงการยุติธรรมพอสมควรปัจจุบันนะครับหลังจากมีการสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่ามีมูลนะครับก็มีการตั้งกรรมการนะฮะสอบวินัยร้ายแรงถ้าหากสอบวินัยร้ายแรงนะฮะชัดเจนนะบอกว่ากระทำความผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีส่วนอาญาเจ้าพนักงานตำรวจทั้ง5นายก็ต้องถูกดำเนินคดีในอาญาในข้อหาฐานความผิดนะครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติโดยมิชอบหรือละเว้นกับหน้าที่ตามประมวลอาญามาตรา157ส่วนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าหากทนายดัง2คนนะก็ต้องเป็นตัวการร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนนะครับส่วนอย่างอื่นนะฮะกรณีเงินที่ได้มาจากการวิ่งเต้นล้มคดีวิ่งเต้นช่วยเหลือนะก็เป็นกรณีที่ทางปปงนะครับเลขาปปงต้องเข้ามาดูเรื่องนี้ทำการอายัดนะทรัพย์สินทั้งหมดไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบทำได้ไหมครับถ้าหากว่าคดีจากการร้องเรียนของผู้หวังดีพลเมืองดีนะครับเป็นจริงนะเขาต้องอายัดเงินทั้งหมดนะครับเงินมีเท่าไหร่บัญชีอยู่ที่ไหนซื้อบ้านกี่หลังนะรถกี่คันนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าตำรวจ5นายพร้อมด้วย2นายดังนะก็ต้องถูกอายัดไว้ก่อนเพื่อการตรวจสอบถ้าหากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นความจริงนะครับก็ต้องตกเป็นของรัฐนะครับถ้าหากไม่ให้ความจริงก็ต้องขอคืนไปชัดเจนนะครับกรณีดังกล่าวหากว่าไม่มีมูลทางตำรวจนะฮะซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนก็คงไม่รับเรื่องมาพิจารณาในการตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงเป็นไปตามบทบัญญัตินะฮะว่าด้วยความผิดเกิดขึ้นเกี่ยวกับที่ของรัฐอันดับแรกก็ตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงก่อนนะครับถ้าหากว่าสอบสวนแล้วมีมูลความจริงถึงจะตั้งกรรมการสอบสวนวินัยเห็นไหมครับการดำเนินการครั้งนี้ของเจ้าพนักงานตำรวจนะฮะโดยเฉพาะผู้บัญชาการนะครับนครบาลตำรวจนครบาลก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์เพราะว่าถ้าหากจะไปตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเลยนี่ก็ถือว่าไม่ชอบเนื่องจากมีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในอำนาจหน้าที่ที่กำกับดูแลก็ต้องให้ความเป็นธรรมแก่นะครับแก่ผู้ใต้ขับบัญชาก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบนะครับส่วนจะมีความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่นั้นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามแต่คร่าวๆนะครับก็มีกระแสข่าวออกมาหลายกระแสข่าวนะครับนะท่านบอกว่าในชั้นอัยการน่าจะรอดหรืออะไรยังไงนี้ยังตีความไปถึงขนาดนั้นไม่ได้แต่เบื้องต้นนะครับตามรายสำนักข่าววิหกนิวของผมนะครับก็มีการสืบสวนสอบสวนในการรายงานข่าวเรื่องนี้จากทีมงานก็บอกชัดเจนว่าน่าจะมีการแก้งข้อกล่าวหานะครับกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลที่เป็นตัวการร่วมนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ไม่น่าจะพลาดนะครับแต่ว่าเรื่องทุกเรื่องก็ต้องให้มีมูลความจริงซะก่อนถึงจะไปพูดได้ถ้าหากเราพูดโดยพลการนะครับมันก็จะเป็นการหมิ่นประมาทหรือใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3โดยการโฆษณาเช่นเดียวกันครับถ้าหากว่ามีใครสักคนนึงนะครับไปกล่าวหาว่านะครับเรื่องภาษี150ล้านถ้าไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องนี้ก็ต้องถูกฟ้องไปคดีต่อศาลความจริงคือความจริงครับความเท็จคืออะไรครับความเท็จคือไม่ใช่เรื่องจริงการใส่ความกับคนอื่นก็คือการใส่ความเรื่องที่ไม่เรื่องจริงให้เขาได้รับความเสียหายนั่นคือเรื่องเท็จนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบและดำเนินการไปเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้กรณีความผิดอาญาต่อแผ่นดินนะครับมีการร้องเรียนเข้ามานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำการสอบสวนชัดเจนนะครับวันนี้มีข่าวเรื่องของการวิ่งเต้นนะฮะให้สินบนเจ้าพนักงานในการช่วยเหลือนะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดียาเสพติดนะครับพี่น้องประชาชนบางคนสงสัยว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจังหวัดมีนบุรีที่มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับยกฟ้องดาราดังเอมี่จะมีผลหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมเรียนพี่น้องด้วยความสัตย์จริงว่าตามระเบียบกฎหมายแล้วคำพิพากษาเป็นคำพิพากษาที่ชอบด้วยเหตุและผลเนื่องจากศาลพินิจพิจารณา
พยานหลักฐานในสำนวนแล้วก็ใช้ดุลพินิจในการตัดสินคดีส่วนอัยการจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับอัยการมีหน้าที่อะไรครับตรวจสำนวนทั้งหมดไม่ว่าพยานหลักฐานและข้อที่จริงที่มีสำนวนแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาสำนวนอีกครั้งนึงว่าการกระทำดังกล่าวนะครับการที่ศาลชั้นต้นได้พิจารณายกฟ้องนะครับดาราดังนะฮะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนหนุ่มนั้นมีมูลเพียงพอมีเหตุเพียงพอรับฟังได้ไหมตัวนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับศาลชั้นต้นท่านก็ตัดสินโดยชอบและเป็นไปโดยหลักตามกฎหมายแล้วส่วนอัยการไม่เห็นด้วยนะครับบอกว่าคุณเดียงกล่าวสมควรที่จะอุทธรณ์คดีขึ้นสู่ศาลสูงก็ต้องทำอุทธรณ์นะครับดีข่าวว่ามีการขยายอุทธรณ์ออกไปแล้วไม่รู้ทราบว่าตอนนี้ได้ยื่นอุทธรณ์หรือยังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องคึกโครมใหญ่โตแล้วก็คดีนะครับอัตราโทษสูงประกอบกับของกลางจำนวนมากผมเชื่อมั่นว่าอัยการอุทธรณ์แน่นอนเรื่องนี้ครับก็รอติดตามครับหลังจากอุทธรณ์แล้วต้องรอฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดส่วนคดีที่มีการไปร้องเรียนนะครับร้องเรียนที่มีการกล่าวหาเจ้าพนักงานตำรวจนะ5นายแล้วก็2ไฮดังและบุคคลที่ส่วนเกี่ยวข้องว่าวิ่งเต้นนะช่วยเหลือดาราสาวถ้าหากพบความผิดนะฮะชัดแจ้งนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้คงมีข่าวเร็วๆนี้นะครับจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่อย่างไรนี้ต้องมีข้อได้จริงและก็หลักฐานที่แน่นหนาเพียงพอรับฟังนะสรุปได้ว่าเข้าข่ายกับความผิดนะฮะเรื่องนี้ก็รอการตรวจสอบนะครับของเจ้าที่รัฐนะครับพี่น้องครับเมื่อมีข้อได้จริงเกิดขึ้นมาในสังคมมันก็เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือวิยาสิทธิ์ผู้นวยการและผู้สื่อข่าวมี6นิ้วนะครับก็มาไขข่าวมาตีข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังว่าเรื่องดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนนะฮะวินัยร้ายแรงนะครับถ้าหากการสอบสวนชัดเจนนะครับเพียงพอแก่การรับฟังนะฮะเจ้าพนักงานตำรวจทั้ง5นายก็ต้องทำใจนะครับอาจจะถูกให้ออกราชการไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการแก้งข้อกล่าวหาในส่วนกระทำความผิดทางอาญาส่วนธนาดัง2นายนะครับถ้าหากว่ามีความผิดมีปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่ามีส่วนได้เสียก็ต้องถูกในคดีไปด้วยครับเราทำอะไรเขาช่างก็ต้องทำด้วยความจริงใจนะทำด้วยความจิตบริสุทธิ์ถ้าหากไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดนะครับเราก็จะมีความผิดด้วยการใช้สิทธิ์ต้องสุจริตครับคนเราคิดจะทำความดีอย่ากลัวครับอย่ากลัวจนความคิดถ้าคิดทำดีครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้นวยการและผู้สื่อข่าวออกมาไขข่าวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6 News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของ